สุดยอดอีกคนหนึ่งค่ะเห็นด้วยซึ้งน้ำใจอีกคนหนึ่งก็ซึ้งน้ำใจอีกคนหนึ่งก็ใจดีมากนะอยากที่จะหาวิธีการกับความถนัดทางเทคโนโลยีเขาในการช่วยหมูป่าของเรารู้จักมาร์คซักเคเบิร์กใช่ไหมโอ้ยไม่รู้จักได้ยังไงเราใช้บริการ Facebook ของเขาเจ้าของ Facebook ใช่ล่าสุดมาร์คซักเคเบิร์กได้โพสต์ข้อความร่วมแสดงความยินดีกรณี8หมูป่าสามารถออกจากถ้ำได้ใช่ค่ะก็เป็นการแสดงความยินดี Amazing มากๆนะคะก็ยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จในการช่วย8หมูป่าออกมาจากถ้ำได้นะคะก็เป็นความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายที่ภาวนาขอให้เกิดสิ่งดีๆนะคะอย่าให้ตั้งข้อสังเกตนะอย่าให้ตั้งข้อสังเกตนะฮะมาร์คซักเคเบิร์กเนี่ยเข้ามาโพสต์ต่อท้ายในเพจของไทย Navy Seal ใช่แล้วถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะมาโพสต์ต่อท้ายเพจของไทย Navy Sealแสดงว่ามาร์คซักเคเบิร์กก็ติดตามข่าวสารทุกอย่างในโลกโซเชียลเพราะนี่โพสต์บนเฟซบุ๊กของเขาและรู้ด้วยว่าประเทศไทยข้อมูลที่เป็นทางการต้องติดตามจากเพจไทยในวีซิลเพราะมักจะมีอะไรดีๆนี่เป็นออฟฟิเชียลแล้วก็ข้อความที่ไทยในวีซิลเขาโพสต์อะไรรู้ไหมหมูป่าตัวที่1หมูป่าตัวที่2จนถึงหมูป่าตัวที่8แล้วบอกว่า2วัน8ตัวฮูยาฮูยาฮูยาใช่ฮูยามันเป็นคำที่พวกหน่วยซิลเขาใช้กันใช่ยามที่ประสบชัยชนะใช่ไหมฮะถูกต้องฮูยายามประสบชัยชนะก็จะฮูยาโอเคนี่สุดยอดนะมาร์คซักเคเบิร์กนี่ติดตามเพจของไทยเนวิซิลด้วยไทยเนวิซิลเนี่ยโพสต์เมื่อคืนตอน 20:19 ค่ะด้วยข้อความสั้นๆแต่เป็นที่รู้กันในทีหมูป่าตัวที่1ถึงตัวที่8จากนั้นเองก็เข้ามาร่วมยินดีทันทีมาร์คซักเคเบิร์กโอ้สุดยอดเขาคงเกาะติดตามแล้วรู้สถานการณ์หมูป่าของบ้านเราด้วยแหละสรุปจบเหตุการณ์ครั้งนี้ประเทศไทยและคนไทยติดค้างผู้คนเยอะค่ะทั่วโลกเลยนะถ้าจะจัดเลี้ยงก็คงไม่ไหวนะเพราะว่าแต่ละชาติแล้วจะเยอะมากนะประธานโทษแม่รู้สึกติดค้างมหาเศรษฐีเสียด้วยเท่เป็นบ้าเลยประเทศไทย